เอสกันตพงอัดคลิปพูดถึงหลวงที่อุเทนหลังหมดสติ8วันพร้อมยกมือไหว้จากกรณีพระเอกชื่อดังวิกหมอชิตเอสกันตพงบำรุงรักวูบหมดสติเมื่อวันที่9พฤษภาคมก่อนที่อาการจะดีขึ้นในเวลาต่อมาโดยวันที่22มิถุนายน66ทางคริสติน่า พันรายาเอสได้ออกมาถแถลงข่าวเล่าอาการของเอสหลังฟืน้นนอกจากนี้ทางคริสติน่ายังได้ออกมาโพสต์ข้อความเผยว่าสามีกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสามีพร้อมกับอัปเดตว่าฉันขออัปเดตเรื่องการผ่าตัดของสามีของฉันแอดเอสแคนทาปองผ่านไปได้ด้วยดีเอส ยังคงมีอาการเจ็บแผลอยู่บ้างแต่ขณะนี้มีอาการฟื้นตัวได้ดีโดยไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆภาพนี้ถ่ายก่อนการผ่าตัดและวาเลนติน่าเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างจริงจงังและให้กำลังใจพ่อของเอทออจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนอย่างล้นหลามพวกเราขอบคุณจริงๆค่ะท้ามกลางกำลังใจจากแฟนๆ เป็นจำนวนมากล่าสุดติ k กต k อกเอกเขาวัาทนามขีดล่าง45ของวันท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครได้ออกมาโพสต์คลิปของเอสกันตะพงโดยในคลิปเอสได้เผยว่ากราบสักกระหลวงพี่อุเทนครับขอบพระคุณหลวงพี่มากๆนะครับที่ชาวายพูดในสิ่งที่มนุษย์ควรจะต้องทำควรจะต้องสักการะ S. เอสเคารบในหลวงพี่มาตลอดเวลาและครา บอจากมีว่าหลวงพี่พูดไว้ยังไงและขอขอบพระคุณหลวงพี่มากๆและขอบขอบพระคุณคุณหมอว่าจะมีการติดเครื่องโมนในร่างกายเอสในวันที่สามสิงหาคมถ้ามีการติดเครื่องเรียบร้อยยังไงเอสขอเข้าไปกราบหลวงพี่ครับซึ่งในคลิปพระเอกหนุ่มเอสก็มีสีหน้าที่สดใสหา,ายดีวันดีคืนค่ะ